Morning Well วันนี้นะคะจะชวนมาดู7กฎสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะคะจากมุมมองของจิมเครเมอร์นะคะซึ่งเขาถือว่าเป็นพิธีกรด้านการลงทุนแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนชื่อดังทีเดียวนะคะเขาทำรายการชื่อ Mad Money ที่ CNBC ใครเคยดูก็จะรู้นะคะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีลีลาเฉพาะตัวนะคะแล้วก็จัดรายการได้สนุกมากรวมถึงความรู้เนี่ยประสบการณ์ก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะเข้มข้นทีเดียวค่ะจิมเครเมอร์บอกไว้นะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีทำให้พวกเราสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนเราสามารถลงทุนได้ทั่วโลกนะคะแต่ว่านั้นอาจจะไม่ใช่เป็นด้านของโอกาสเพียงอย่างเดียวเพราะว่าก็มีความเสี่ยงด้วยเนื่องจากมีแมงเม่าจำนวนมากทีเดียวนะคะที่เขามองว่าเข้ามาในตลาดและท้ายที่สุดก็อาจจะลงทุนผิดพลาดและบาดเจ็บจากการลงทุนจนถึงขั้นเข็ดขยาดแล้วก็ไม่อยากจะกลับเข้ามาอีกเลยย้อนกลับไปปี2021นะคะถ้าคุณผู้ชมจำได้ช่วงนั้นเนี่ยมีการไฮป์หรือว่าการปั่นราคาหุ้นหลายตัวขยับขึ้นไปนะคะจิมเครเมอร์เองเขาก็เตือนหุ้นของ GameStop นะคะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยราคาพุ่งสูงขึ้นมากโดยที่พื้นฐานก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งบทเรียนในครั้งนั้นจิมเครเมอร์บอกว่าทำให้เห็นความจริงค่ะว่ามีนักลงทุนหน้าใหม่จำนวนมากที่เข้ามาลงทุนผ่านกองทุน Hedge Fund ขนาดใหญ่รวมถึงก็มีแพลตฟอร์มการลงทุนที่ไม่เสียค่าคอมมิชชั่นนะคะซึ่งในสหรัฐอเมริกาก็คือ Robinhood นั่นเองในยุคนั้นแล้วก็ทำให้ใครหลายคนเข้ามาในโลกการลงทุนด้วยการขาดความรู้ไม่มีพื้นฐานไม่มีประสบการณ์แต่หวังเพียงอย่างเดียวค่ะก็คือหวังว่าจะรวยเร็วซึ่งคำว่ารวยเร็วนี่เองค่ะเป็นสิ่งที่ใครที่อยู่ในโลกการลงทุนมานานก็ทราบนะคะว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะต้องมีอะไรที่เราต้องแลกมาด้วยเสมอค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความเสี่ยงแต่ว่านักลงทุนมือใหม่หลายคนมองข้ามไปไม่สนใจหรือแม้แต่ลืมไปในจังหวะที่ตลาดหุ้นนั้นกำลังเป็นขาขึ้นค่ะสิ่งที่สำคัญสำหรับมือใหม่ในโลกการลงทุนก็คือความรู้นั่นเองนะคะแต่ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้เท่านั้นค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าณปัจจุบันนี้ต้องประเมินด้วยนะคะว่าอะไรเป็นแรงจูงใจในการลงทุนของเราเองซึ่งเครเมอร์ก็บอกแบบตรงๆแบบแบร์แฟกต์เลยนะคะว่าแรงจูงใจในการลงทุนของใครหลายคนแล้วก็แทบจะทุกคนก็คืออยากจะทำเงินให้ได้จากตลาดค่ะดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาโอกาสจากตลาดให้เจอไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ต้องไม่โลภจนเกินไปจนทำให้ลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงหรือแม้แต่ทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เครเมอร์บอกไว้นะคะก็คือให้ระวังอะไรที่ดูดีเกินไปค่ะอะไรที่ดีเกินไปไม่มีอยู่จริงนะคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเองก็คือหุ้นมีมที่อยู่ในตลาดนั่นเองทำให้ใครหลายคนสูญเสียเงินนับล้านดอลลาร์สหรัฐไปกับหุ้นมีมเหล่านั้นนะคะซึ่งแน่นอน GameStop ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยดังนั้นคำแนะนำที่จิมเครเมอร์ให้ไว้นะคะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ก็คือกฎเหล็ก7ข้อด้วยกันเดี๋ยวไปดูนะคะว่าแต่ละข้อมีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยนะคะ Put your money in the stocks of company that deserve to go higher over time ค่ะหมายถึงว่าให้เราเนี่ยใส่เงินของเราเข้าไปในกิจการที่มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าก็ต้องกลับไปดูนะคะว่าบริษัทนั้นธุรกิจนั้นเขาขายสินค้าหรือขายบริการอะไรมีความจำเป็นต่อตลาดหรือเปล่าและในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสินค้าบริการเหล่านั้นจะมีความจำเป็นยังเป็นที่ต้องการอยู่หรือไม่กฎเหล็กข้อที่2นะคะ Don't try to whip out other investors ค่ะพูดง่ายๆก็คืออย่าคิดนะคะว่าเราเข้าไปในตลาดทุนแล้วเพื่อจะจำกัดหรือว่าขจัดใครออกไปจากตลาดอยากจะเอาชนะค้าคานคนอื่นนักลงทุนคนอื่นเราต้องเป็นที่1แบบนี้จิมเครเมอร์บอกว่าคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยค่ะเพราะในความเป็นจริงตลาดหุ้นเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถลงทุนได้แล้วก็สามารถทำกำไรได้โดยไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันชิงดีชิงเด่นหรือทำให้ใครแย่ลงเพื่อตัวเองดีขึ้นแต่อย่างใดดังนั้นอย่าเข้าใจผิดในเรื่องนี้ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลพอร์ตตัวเองให้ดีแค่นั้นก็เพียงพอแล้วกฎเหล็กข้อที่3นะคะคือ find opportunities to capitalize on stock moves driven by emotional trading นะคะพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือให้เราหาโอกาสในการทำกำไรกับหุ้นที่มีความอ่อนไหวต่อราคานะคะโดยเฉพาะถ้าหุ้นตัวไหนมีความเคลื่อนไหวจากเรื่องของอารมณ์ได้ค่อนข้างง่ายขึ้นลงตามข่าวสารตามเซนติเมนต์ของตลาดเนี่ยจริงๆแล้วการขยับขึ้นลงเหล่านั้นก็เป็นโอกาสในการ capture กำไรด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะใครที่เป็นนักลงทุนระยะสั้นค่ะ
กฎเหล็กข้อที่4นะคะ don't depend on the government to introduce regulatory change ค่ะเรื่องนี้เชื่อว่าใครหลายคนนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนไทยเองก็หวาดหวั่นเวลามีกฎใหม่ๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตลาดเงินตลาดทุนนะคะแม้ว่ากฎนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามหรือเป็นเพียงแนวคิดก็ทำให้ใครหลายคนหวั่นไหวแล้วนะคะแต่สิ่งที่จิมเครเบอร์บอกไว้ค่ะก็คือเราไม่จำเป็นค่ะที่จะต้องไปหวั่นไหวกับบรรดากฎหรือว่าการเปลี่ยนแปลงระเบียบในการลงทุนของประเทศต่างๆค่ะเนื่องจากว่าสิ่งที่เราต้องยึดมั่นไม่ใช่กฎการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้และถ้าเกิดขึ้นจริงอาจจะไม่ได้ส่งผลร้ายกับเราแบบที่เราคาดการก็ได้นะคะสิ่งสำคัญกว่าก็คือกลับมายึดมั่นในแนวทางการลงทุนของตัวเองซึ่งถ้าเราลงทุนตามเป้าหมายตามความเสี่ยงที่เรารับได้แล้วก็บริหารจัดการเงินอย่างเหมาะสมนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งรองที่เราจำเป็นต้องมอนิเตอร์ทันทีค่ะกฎเหล็กข้อที่5นะคะ Don't borrow money from brokers to buy stocks ค่ะเรื่องนี้ใครใช้บัญชีมาร์จิ้นก็คงสะดุ้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าจิมเครเมอร์บอกไว้ค่ะว่าจงลงทุนด้วยเงินที่คุณมีอยู่เท่านั้นอย่าไปยืมเงินจากโบรกมาซื้อหุ้นเด็ดขาดค่ะเนื่องจากว่าถ้าพลาดหรือว่าทำนายผิดด้านเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่เงินลงทุนที่คุณจะต้องสูญเสียแต่ว่าคุณอาจจะกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ขึ้นมาทันทีโดยไม่ทันตั้งตัวกฎเหล็กข้อที่6ค่ะ Keep calm use your head and follow corporate earnings report นะคะพูดง่ายก็คือถ้าเราเนี่ยอยู่ในตลาดการลงทุนนะคะคล้ายๆกับสมรภูมิลบยังไงอย่างนั้นเลยค่ะการขยับขึ้นลงในแต่ละวันในแต่ละรอบเนี่ยนะคะต้องบอกว่าทำให้ใจของใครหลายคนไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ค่ะดังนั้นสิ่งที่เครเมอร์แนะนำก็คือให้เราคิดคลามนะคะพยายามที่จะทำจิตใจให้นิ่งๆสงบเข้าไว้นะคะแล้วก็ไปโฟกัสกับสิ่งที่เป็นปัจจัยที่จะขับเคลื่อนราคาหุ้นในระยะยาวก็คือผลประกอบการของบริษัทนั้นๆค่ะจงลงทุนด้วยความหนักแน่นอย่าใจบางใจเบานะคะเวลาคุยเรื่องการเงินเนี่ยเราคุยกันหลายรอบแล้วว่าให้ใช้สมองอย่าใช้หัวใจค่ะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์กับตลาดได้ง่ายจนลืมหลักการที่เราเคยยึดมั่นไว้ค่ะส่วนกฎเหล็กข้อสุดท้ายนะคะก็คือ invest in companies that are doing well but poised to do better in the future นั่นเองนะคะคือนอกจากลงทุนในกิจการหรือว่าธุรกิจที่ตอนนี้ดูดีแล้วนะคะก็ต้องคาดหวังได้ด้วยว่าในอนาคตเขาจะทำได้ดีกว่าเดิมค่ะเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราใส่เงินลงทุนไปกับอะไรก็ตามแต่เราไม่ใช่ลงทุนเพื่อได้ผลตอบแทนวันนี้นะคะแต่เพื่อหวังให้สิ่งนั้นบริษัทนั้นกิจการนั้นหุ้นตัวนั้นเนี่ยสามารถทำเงินกลับมาให้กับเราได้ในอนาคตด้วยและนั่นคือกฎเหล็ก7ข้อนะคะที่นำมาฝากกันสำหรับนักลงทุนมือใหม่ทุกคนเลยนะคะฟันเชื่อว่าถ้าทุกคนทำได้ตาม7ข้อนี้คุณจะไม่ใช่แหม่งเมานะคะแต่คุณจะเป็นนักลงทุนปีกเหล็กขึ้นมาทันทีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ